สวัสดีครับเกษตรหมูพอเพียงสวัสดีพี่น้องช่อง YouTube เกษตรหมูพอเพียงมื้อนี้ก็ติดตามการออกดอกของลิ้นจี่นพ.1ครับพี่กัดก็อยู่อำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามครับมื้อนี้ก็วันที่16ธันวาคม2566พี่น้องตอนนี้ลิ้นจี่ออกดอกเริ่มออกดอกสวยงามพี่น้องพออากาศหนาวเย็นเริ่มทยอยลงมาแล้วก็ความพร้อมของลิ้นจี่ที่สะสมมาเพียงพอแล้วที่ฉีดปุ๋ย70-52-34ประมาณ 3-4 รอบนี่ก็ถือว่าใช้ได้พี่น้องถือว่าการตอบรับการออกดอกก็สวยงามพี่น้องนี่ครับมาเบิ่งตอนนี้ก็รอการช่วยน้ําพี่น้องรออีก 2-3 วันพี่น้องเด้อใจเย็นๆอีกแป๊บนึงเพราะว่าหนาวสิเริ่มมากขึ้นนี่พี่น้องคืนวันที่17ประมาณ 01:00 น.หนาวสิหนาวเย็นระลอกใหม่สิลงมาพี่น้องพอหนาวมาแล้วเขาสิใบสิเขาสุดที่หลังมานี่ครับใบนี้ก็สิเริ่มสะสมตัดดอกรอบสุดท้ายพี่น้องนี่ครับตอนนี้ก็จะเป็นการออกดอกรุ่นที่2ตามมานี่ครับอยู่นี่ก็พร้อมแล้วพี่น้องครับการออกดอกสวยงามพี่น้องดอกเหลือมีแล้วครับนี่ครับตอนนี้ถือว่าเป็นรุ่นแรกพี่น้องนี่ครับรุ่นแรกก็ถือว่าพร้อมแล้วนี่ครับนี่ครับพร้อมแล้วรอพร้อมกันพี่น้องเนาะประมาณวันที่20นี่ครับ20เนี่ยผมสิเริ่มช่วยน้ําให้น้ําบางๆซอยเขาในการออกดอกพี่น้องการให้น้ำคือการกระตุ้นการออกดอกกันพี่น้องเพราะว่าการให้น้ำนี่คือการกระตุ้นเพราะว่าเขาไม่ได้รับน้ำปั๊บเขาจะกระตุ้นการออกดอกนี่ครับอันนี้รุ่นที่2พี่น้องรุ่นที่2ก็มีความพร้อมแล้วนี่ครับรุ่นแรกใบแก้ใบเข้มนี่ครับดอกสวยงามพี่น้องนี่ครับมาเบิ่งตอนนี้ต้นอยู่สูงจังน้อยพี่น้องเดี๋ยวจะเอาให้เบิ่งใหม่ครับนี่ครับดอกครับดอกสวยพี่น้องดอกมีความพร้อมแล้วก็ถือว่านี่ครับคือว่าดอกสวยแล้วพี่น้องก็นี่ครับคือว่าดอกสวยงามแล้วก็รออีกวันที่20พี่น้องให้บ่ได้มีต้นดินกี่ FT ทุกท่านที่มีต้นดินกี่น้องพ่อนึงก็สิช่วยน้ําพร้อมกันนะครับผมจะเริ่มช่วยน้ําให้น้ําบางๆวันที่20นี่ครับเพราะว่าพื้นดินแห้งแล้งแห้งแล้วเพราะว่าอากาศหนาวมากขึ้นนี่วันที่ขึ้นนี่วันที่16หนาวเย็นสิลงมาหนาวเย็นสิมีความชุ่มชื้นในอากาศบ่ค่อยหลายก็อากาศสิแห้งแล้งพี่น้องพอลิ้นจี่เป็นการกระตุ้นลิ้นจี่ให้ออกดอกพี่น้องเฮาก็อัดน้ํามาเลยครับพี่น้องวันนี้จากนี้ไปให้น้ําต่อเนื่องไป3วันครั้ง2วันครั้งแล้วแต่ไฟสิมีความพร้อมพี่น้องเกษตรหมูก็สิประมาณ4มื้อครั้งนะครับพี่น้องนี่ครับมีความพร้อมใบเขียวเข้มใบสวยงามพี่น้องมาเบิ่งอีกซีกนึงพี่น้องหลังจากออกดอกแล้วให้พี่น้องเตรียมปุ๋ยเก็ดพี่น้อง15535พี่น้องบวกกับสาหร่ายแคลเซียมบอลอนก็ได้ครับพวกสาหร่ายทะเลก็ได้พี่น้องแคลเซียมบอลอนบวกยาฆ่าแมลงเพราะว่าเขาขึ้นมาใหม่แบบนี้พี่น้องเขาสิมีแมงคอมท้องสิมากินยอดกินยอดอ่อนดอกอ่อนให้เตรียมพร้อมยาสิใส่พี่น้องนี่ครับแมลงเขามาล่อทาแล้วพี่น้องล่อการดอกๆครับนี่ครับนี่อันนี้ตาดอกพร้อมแล้วพี่น้องยาสิใส่ยาบล็อกทินพี่น้องซันเฟอร์มีทิน35เขาเป็นขาแมลงปีกแข็งโดยเฉพาะพี่น้องแล้วก็ยากันล่ามว่าจะเป็นก็ว่าต้องใส่อะไรพี่น้องจะเริ่มใส่ปุ๋ยเก็ด15535พี่น้องกระตุ้นการออกดอกพี่น้อง15535ปุ๋ยเก็ดแล้วก็บวกแคลเซียมบอลอนแคลเซียมบอลอนนี่มีข้อดีหยังพี่น้อง1หน่วยเขาสิบ่แตกการออกดอกเขาสิสม่ําเสมอดอกเขาสิสวยงามพี่น้องจะเริ่มได้พี่น้องแคลเซียมบอลอนขาดบ่ได้เฮาเริ่มสะสมตั้งแต่ตอนนี้เลยครับนี่ครับใบเขาสิเขียวเข้มแบบนี้พี่น้องเขาสิหน่วยใหญ่หน่วยงามเปลือกหนาขัวเหนียวนี่ครับเขาสิบ่แตกปุ๋ยเก็ด15535ข้อดีหยังพี่น้องเขาเพิ่มในตัวกินซอยเขาในการแท่งยอดครับแท่งดอกแท่งยอดคือในตัวกิน 15% ตัวหาที่2นี่ฟอสฟอรัสบ่จําเป็นพี่น้องเพราะเขาออกดอกเองพี่น้องคือเขาสะสมตัวดอกเพียงพอเขาสิออกดอกเองครับพี่น้องแล้วก็ต้นสุดท้ายก็บำรุงผลผลิตก็จะเริ่มนะพี่น้องวันที่20เริ่มให้น้ำเลยครับผมเกษตรหมูก็สิจัดการกันแล้วครับผมนี่ครับให้น้ำบางๆนะพี่น้องเด้อเริ่มจะให้แฉะแล้วพี่น้องให้แฉะมันจะขึ้นใบหลายนี่ครับพอมาเบิ่งต้นสิน้ำแฉะเขาจะขึ้นใบมาพี่น้องนี่ครับขอเสียของการให้น้ำแฉะพอมาเบิ่งยาวๆนะพี่น้องแล้วติดตามมาครับจริงตอนก็มีนะพี่ครับจริงตอนนี้ครับเริ่มบอก FC ทุกท่านผมมีกิ่งตอนตอนนี้ใหญ่พี่น้องนี่ครับเพื่อกิ่งตอนมีบ่กี่เหลือบ่หลายครับพี่น้องครับสนใจก็ทักมาได้พี่น้อง081 02
9998เกษตรหมูพ่อเพียงนี่ครับพามาเบิ่งต้นที่มีความพร้อมในการออกดอกเขาใบเขียวใบเข้มนี่ครับอันนี้พร้อมแล้วพี่น้องนี่ครับพอหนาวมานี่ครับก็เราหนาวมาหนาวซอยในการออกดอกอาการหนาวคือการกระตุ้นการออกดอกให้พี่น้องนี่ครับนี่ครับตาสวยงามพี่น้องตานี่ครับตาดอกสวยแล้วพี่น้องบางต้นของเขาก็ออกก้อนนะพี่น้องมาเพิ่งอีกต้นหนึ่งออกก้อนที่ดอกเขาจะยาวเป็นคืบเป็น10เส้นพี่น้องเกือบ15เส้นแล้วพี่น้องนี่ครับอันนี้ครับนี่ครับดอกตาดอกสวยงามพี่น้องนี่ครับนี่ครับดอกสวยๆพี่น้องดอกสวยงามนี่ครับการันตีด้วยครับนี่ครับอันนี้แกจะเริ่มช่วยน้ำมันที่20พี่น้อง20ผมจะหดน้ำแล้วครับพี่น้องหดบางๆนะพี่น้องเด้อจะว่าหดหลายหดรอบทรงพุ่มครับผมปุ๋ยบ่ต้องใส่พี่น้องรอการออกดอกเต็มที่ยังเริ่มใส่ปุ๋ยพี่น้องนี่ครับข้อเสียของการให้น้ำหลายจะขึ้นใบแบบนี้พี่น้องนี่ครับผมผลมันมีอ่างป่าของลูกไส้ใส่อ่างป่ามีน้ำพร้อมใส่น้ำหลายเขาจะขึ้นใบแบบนี้ครับอย่าเห็นแบบนี้นะพี่น้องเด้อก็ต้องเลี่ยนแบบก็ได้ครับนี่ข้อเสียครับน้ำหลายเกินไปนี่ครับเขาจะขึ้นใบพี่น้องถ้าน้ำหลายก็จะขึ้นใบแบบนี้พี่น้องนี่ครับคือเป็นตาใบตาดอกก็มีบ่มแทบสิบ่มอีพี่น้องนี่ครับแต่จริงตอนนี้ต้องเป็นดอกเด้อพี่น้องนี่ครับต้องเป็นดอกแต่ว่าเขาก็ขึ้นใบเพราะอีหยังเพราะว่าน้ำเยอะครับนี่ครับถ้าลบมาแล้วก็อย่าให้น้ำหลายให้น้ำบางๆการให้น้ำหลายสิเพิ่มในตัวเกณฑ์ในพื้นดินเขาจะขึ้นใบแบบนี้พี่น้องเด้อตามนั้นนะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตไปเรื่อยครับอีก 2-3 วันที่ท้ายให้เบิ่งอีกรอบนึงครับผมสวัสดีครับให้น้ำบางๆนะครับหลังวันที่20พร้อมกันนะครับผมสวัสดีครับ